Ladies and gentlemen, welcome back to Max Muay Thai. Now's the time that you've all been waiting for, tonight's main event, Thailand taking on Cambodia. Ladies and gentlemen, introducing first your Cambodian warrior tonight, 21 years of age and fighting out of Chor Ratanachai Gym. This is Jim Suka. Ladies and gentlemen, introducing a Cambodian warrior fighting out of the blue corner. He representing Chor Ratanachai Gym. 21 years of age, ladies and gentlemen, Jim Sukhor. And his opponent in the red corner, a Thai warrior, he representing Udon Thani Province. 20 years of age training at Sinilak Muay Thai Gym. Ladies and gentlemen, let's hear it for Yod Muay Thi Rapsu Ultra Archit IAT. Your Thai warrior tonight, Ultra Archit IAT. เอาละครับท่านผู้ชมครับและตอนนี้เราเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการกันแล้วโอ้โหตลอดต้องบอก5คู่ที่ผ่านมานั้นเต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความมันและความสนุกครับนี่คือความมันระดับโลกและนี่คือแม็กซ์มวยไทยครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอยู่บนเวทีทั้ง2คนครับนับชกในมุมน้ำเงินครับยิมสุขรครับนักชกจากกัมพูชาในวัย21ปีฝากผลงานเอาไว้ใน3ฟอร์มหลังชนะ1แพ้1เสมอ1และการเสมอล่าสุดนั้นเสมอกับเพชรนรินทร์เสถียรมวยไทยคว้าดับเบิลซูเปอร์โบนัสมาด้วยครับสังกัดค่ายมวยชรัตนชัยครับโดยคุณสมศักดิ์นนทรัตน์แล้วก็เป็นรัฐมนตรีเป็นลูกศิษย์ของรัฐมนตรีการเกษตรครับที่กัมพูชาคุณยุทธภูทองส่วนทางด้านมุมแดงครับเจ้าของดีกรีแชมป์มวยไทยตัดเชือกในรุ่นพิกัด51กิโลกรัมครับอุลตร้าอาทิตย์ IAT ชื่อจริงชื่อนายการชนะพลโสพลรัตน์ครับยอดมวยที่รับสูงจากหนองแสงอุดรธานีวัย20ปี3ฟอร์มหลังครับชนะ2แพ้1ครับล่าสุดเพิ่งมาจะมาแพ้ให้กับคณะขุนพลน้อยศรีสำอางครับในรายการตัดเชือกเมื่อวันที่27เมษายนที่ผ่านมาจากค่ายมวยศิริลักษณ์มวยไทยยิมครับโดยคุณพุฒชงกิจขยันเอาละครับคุณผู้ชมครับก่อนจะไปเริ่มมวยคู่เอกประจำรายการในค่ำคืนนี้ครับในการนี้ขอเรียนเชิญผู้บริหารหนุ่มไฟแรงผู้นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกท่านประธานบริษัทแม็กซ์มวยไทยคุณอาศิระต่อเจริญสุขLadies and gentlemen, please welcome Max Muay Thai President, Mr. Asira Ajanansup. คุณอาศิระจะขึ้นมามอบเหรียญที่ระลึก Max Muay Thai ให้กับนักชกมวยคู่เอกประจำค่ำคืนนี้ครับ Mr. Asira will be giving Max Muay Thai medal for the fighters of the main event. And now let the main event begin. เอาละครับเมื่อสักครู่นี้นั่นก็คือประธานบริษัทแม็กมวยไทยครับคุณอาศิระต่อเจริญสุขผู้ที่นำพาวงการมวยไทยไปสู่ระดับโลกครับขึ้นไปมอบเหรียญให้กำลังใจให้กับนักชกคู่เอกนำรายการครับระหว่างยีมสุขคอนครับนักชกกัมพูชาในมุมน้ำเงินกับทางด้านอุลตร้าอาทิตย์ IAT ครับหลายๆฟอร์มต้องบอกว่าชนะมาตลอดเพิ่งจะมาสะดุดแพ้แค่ครั้งเดียวนะครับนั่นก็คือครั้งล่าสุดในการเจอกับทางด้านเจ้าขุนพลน้อยศรีสำอาง
นะครับท่านผู้ชมครับนะตอนนี้คู่เอกนำรายการรอท่านผู้ชมอยู่แล้วและถัดจากคู่นี้ครับเรายังมียอดชนะศึกสอนินไทยครับกับมาคอสโรชาจากบราซิลกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเป็นกรรมการชัยนาทหารวิเศษครับเอาละครับลุยกันเลยครับท่านผู้ชมครับมาชมกันนะครับมวยคู่นี้ครับยกที่1มวยคู่ที่6ยินดีขอนี่ฝากผลงานไว้เลยว่าเป็นไฟแห่งความทรงจำครับครั้งล่าสุดที่ชกกับนาเพชรนลินต้องบอกว่าการคว้าดับเบิลซุปเปอร์โบนัสนี่ไม่ง่ายเลยครับแล้วก็ทำได้ครับวันนั้นหากท่านผู้ชมมีโอกาสไปดูกันได้ครับย้อนหลังกันได้นะครับในเพจ Facebook ของ Mac World Thai Off.official หรือว่าใน YouTube มีแน่นอนครับโอ้โหเป็นความมันที่ผมเชื่อว่าเป็นความมันระดับโลกของปีนี้เลยครับเรียกว่าเป็นไฟแห่งปีก็ว่าได้ครับการยกระหว่างทางด้านยิมสะครกับเพชรลินไฟจะผ่านมาครับครับอุตสาห์ถีบซ้ายครับวัดกันที่จังหวะฝีมือนะครับกับพละกำลังครับมาวัดกันว่าศิลปะพละกำลังครับสุดท้ายแล้วใครจะคว้าชัยชนะกลับบ้านแล้วเตะไปที่ต้นขาซ้ายครับทางด้านอุตราจับจังหวะครับถีบด้วยซ้ายครับทางด้านยิมสะครทางด้านเจ้าอุตรานั้นมีจังหวะเตะก้านคอที่รออยู่นะครับนี่ครับเล่นงานลำตัวก่อนเลยครับยิมสะครต้องใช้แหลกพระเข้ามาช่วยครับวันนี้ทางด้านยิมสุกรความทรหดนี่ไว้ใจได้ครับนักกีฬาหัวใจก็สอบผ่านทุกไฟนะครับปักหลักรอกลางเวทีครับถีบด้วยซ้ายครับอาศัยลูกจุกจิกแล้วครับทางด้านอุตราแทกซ้ายเข้ามายิงคืนครับด้วยลูกถีบอุตราตบมานี่ครับจุกจิกครับความเป็นมวยหรือว่าความอัจฉริยะของอุตราครับไม่ตกเป็นเป้านิ่งครับท่านอุตราฉากออกซ้ายทีขวาทีครับท่านยิมสุครก็เดินหน้าไปเรื่อยครับพยายามปะทะไปเรื่อยครับยิมสุครเนี่ยเป็นประเภทกล้าแลกกล้าลุยครับแล้วหัวจิตหัวใจกันดีครับยิ่งเจ็บตัวเนี่ยยิ่งเดินครับครับถีบด้วยซ้ายครับนานยิมสุครเดินหน้าตามแบบฉบับครับทางด้านยิมสุครทางกรรมการเบรกเกมครับเรียกนักมวยทั้งคู่มาให้ขยันเติมเกมมากกว่านี้นะครับพยายามถีบด้วยซ้ายครับยกหลอกนี่แหละครับจังหวะหลอกของอุลตร้าครับพยายามจะยกซ้ายครับให้กาดผู้ต่อสู้ตกครับยิมสุกรเติมด้วยหมัด1-2ตารอจังหวะทิ้งด้วยหมัดขวากระแทกซ้ายตามแล้วถีบด้วยขวาเลยครับนะครับอุลตร้าโดนทางด้านยิมสุกรเล่นงานไปที่ฐานล่างครับขยับเข้ามาหมัด1-2อีกครั้งพยายามจะสวนเลยครับอุตราครับหาจังหวะรอโต้ครับอุตรายิมสุกรไม่สนครับได้เตะไปครับขอเดินเบียดในอย่างเดียวครับถีบด้วยขวาครับยิมสุกรอุตราสลับแทงเลยครับหน้าแต่ก็เจอสวนทันทีครับเอาเลยครับนี่แหละครับพอเจ็บปวดก็จะรีบเอาคืนครับแต่หมดจงซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวครับครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับคู่เอกนำรายการครับยกแรกที่ผ่านมาอุลตร้าพยายามจะอาศัยจังหวะฝีมือครับหลอกล่อเจ้ายิมสุครครับนักชกจากกัมพูชาดูภาพช้าครับจังหวะทีขวาหลุดครับแม่อุลตร้าก็พยายามจะหัวคืนแล้วจิ้มด้วยหมัดซ้ายเลยครับนี่ครับจังหวะฝีมือก็ดีครับและคมครับยิมสุครพยายามจะนวดลำตัวแต่เจอก้านคอครับกาดต้องไม่ตกครับชกกับเจ้าอุลตร้าครับยกหลอกมาแล้วสลับแทงนี่ก็เป็นอีกหนึ่งลูกเก่งของนักชกจากอุดรธานีครับเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกนะครับอุตราแล้วครับยกที่2กันต่อครับเปิดฉากมายกที่2ครับยกนี้อุตราไม่หนีครับอยากชิงเดินก็หาบ้างนะเพื่อนกันนี่ก็รอโต้ครับมาแล้วครับนี่ครับจังหวะก้านคอของอุตราครับเอาละครับยิมสุกรต้องประกบนายทันทีนะครับตีด้วยขวาครับพยายามจะขวางนะครับแต่ว่าหาจังหวะหาช่องคืนไม่ทันนะครับแหมเตะคนอื่นอาจจะหล่นครับแต่นี้เป็นทางด้านยิมสุครครับท่าตะหนเนี่ยมีเหลือเฟือโดนแล้วยังเฉยครับพยายามจะเดินหน้าเข้าหาครับจิ้มด้วยหมัดซ้ายครับพยายามทิ้งด้วยหมัดหนึ่งสองแล้ววางด้วยแข้งขวาอุตาเบิ้ลคืนเลยครับด้วยแข้งขวาของอุตายิมสุครเดินต่อครับแทงยับซ้ายมาเยียบขวาโอ้ยมาแล้วครับลูกหนักจากยิมสุครเอาละครับแยกออกมาอีกครั้งครับด้านยิมสุครตบด้วยซ้ายครับมีหมัดน้ำนะครับเดินมาอีกทีครับหมัดหนึ่งสองย
ยับเข้ามาอุตรากระแทกไว้แล้วง้างง้างแล้วกว่าจะออกครับนี่ต่อครับยิ้มทุกคนหยิบเด็กด้วยทางด้านยิ้มหน้าคอยเบรกเก็บเอาไว้ครับเดินหน้าต่อไปโอ้ยหมัดแรกกับศอกกับมุมใหม่แรกกับเข่าครับกระโดดเข้าไปหาเหยียบไปมาจากอุตราพยายามจะยกขวาหลอกก่อนนะครับแล้วตีตามเข้ามาเอาละครับอุตราเสียบด้วยซ้ายครับพ่อหนุ่มช่างเลือกครับนะครับนอกเหนือจากมีรูปร่างหน้าตาที่ดีแล้วฝีมือก็ดีครับอุตรานี่แหละครับประเภทลองมาเลือกได้ครับเลือกของอาวุธอาวุธการจุกจิกแล้วก็เริ่มเล่นงานเสียบมาครับเด้งคืนเข้ามากัสดาทีมสุขอนครับหากตัดสินใจช้าไปเล่นที่วงนอกเนี่ยเหนื่อยนะครับเจอกับอุตราครับสอกขวาทิ้งด้วยหมัดยืนจับนายตีด้วยซ้ายอุตราพยายามจะขวางแล้วเสียบคืนเอาละครับแยกก่อนครับแยกก่อนครับจะเริ่มเปลี่ยนได้บ้างครับยิมทุกคนมีหมัดมีเข่าครับแทงยัดเข้าไปเอาเดินเข้าไปหายครั้งหนึ่งครับโจ้ต่อยมันขวามาโอ้ยหน้าสะบัดเหมือนกันข้างหน้าอุตราโดนเข้าไปครับแยกออกมาอีกครั้งครับยิมพยายามจะพุ่งเข้าหาถีบด้วยซ้ายแล้วเติมด้วยขวาครับครับเบียดเข้ามาแหมพยายามจะมาฐานลูกบอลโดนแค่เอ้าโดนก็สวนเหมือนกันครับทางอุตราเสียบด้วยขวาจังหวะดักไว้อุตราแต่ว่ายิงสุกรเติมมาได้ทีเดียวครับนี่ครับจังหวะเปิดฉากแล้วไทยเกียร์5ท้าเชิญครับท่านนั้นยิงสุกรรับมีหมัดมาคอยเติมคอยเติมเตะขวามาอุตราวุ่นวายไปครับยิงคืนโหและนี่ครับมากระชากแล้วเสียบเข้ากลางอกเลยครับจังหวะเสียหลักของยิงสุกรสวยหรูดูไม่ดีครับมาแล้วครับทางด้านอุตรามั่นใจมากขึ้นบวกแข้งขวาไปวันนี้เจอความเจ้าเล่ห์ของอุตราเข้าไปครับยิมสุกรดูครับสลับขาวางด้วยแข้งยิงทุบลำตัวเอาละครับแยกออกมาอีกครั้งครับแล้วหมดยกที่2ครับพักกันแป๊บเดียวครับท่านผู้ชมครับโอ้คู่เอกนำรายการนี่ครับคุณเชิดชอรัตนชัยหรือว่าคุณสมศักดิ์นนทรัตน์ครับหัวหน้าค่ายชอรัตนชัยกำลังติวเข้มเจ้ายีมสุขรอย่างหนักเลยครับสุดท้ายอุตราครับก็มีรุ่นพี่ครับร่วมวงการแล้วก็เป็นแชมป์จากแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกเช่นกันนะครับเจ้ายอดปราบศึกสอนนินไทยครับขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงให้กับอุตราเคยเจอกันมาแล้วครับแล้วก็น่าจะตกลงเป็นพี่เป็นน้องกันดีกว่าครับครับผมก็อนาคตครับอีกไม่กี่วันครับก็ตามเดินก็จะเข้าสู่ลมกาสาวพัฒน์ครับทำหน้าที่ชายไทยที่สมบูรณ์แบบครับเอาละครับท่านผู้ชมครับลุยกันต่อดีกว่าครับ3นาทีสุดท้ายครับต้องเปิดเกียร์5ใส่แล้วครับทางด้านทีมสุกรนี่นะครับได้รับการกำชับจากทีมงานครับผมยกนี้ให้ต่อยอย่างเดียวครับคุณเชิดรัตนชัยกำมือสูงๆส่งสัญญาณมาแล้วครับเอาเป็นว่าต้องให้หายใจรถต้นคอเจ้าอุต้าแหละครับไปปล่อยให้แกติดชึ้งนี่ไม่ดีครับครับจับนายเสียบขวาจะหาช่องได้ไหมเด้งคืนเอาละครับแยกออกมาโดยกรรมการใช้หน้าครับเกมต่อครับทางด้านทีมทุกคนเสียบขวาไปนายอุต้าเสียบขึ้นล็อกไล่แขนล่างหาจังหวะปิดแล้วก็แหมไม่ได้แทงตามครับปิดสวยงามแต่ยังแทงตามไม่ได้ครับนะครับเหยียบเข้าหาใหม่ก็เสียบขวาดักไว้อุตราโอ้โหน่าจะเวียงมาจากกัมพูชาเลยครับพวกขวาเมื่อสักครู่นี้แต่หลุดครับครับเติมเก็บตลอดข้างด้านยิ้มสุดยอดแหมถามหมดแรงหรือเปล่ายังไม่หมดแรงครับแต่อาจจะปวดหัวเล็กน้อยครับเจอคุณต้าเข้าไปแล้วก็พุ่งเข้ามาพยายามจะสลับแทงซ้ายอีกแล้วครับอุตรายิ้มก่อนถูมาก็โดนตีคืนเลยครับตาไม่ถอยครับสลับเสียบด้วยขวาลูกล้อลูกชนจะเยอะครับประเภท180 IQ ครับครับแยกออกมาอีกครั้งครับยังตีได้ไม่ชัดเจนนะครับด้านจีนสุกรเดินหน้าต่อครับยังมีเวลาเหลือเข้าไปพวกมันมาหยาบในไล่แขนยังตีไม่ได้ครับเป็นโดนทางด้านอุต้าจิ้มเสียบก่อนนะครับแยกมาครับอุต้าพยายามจะยกซ้ายแล้วหลอกแทงขวาโอ้ยเข้าก้านคอเลยครับหน้าจังหวะไปก้านคอครับด้วยแข้งขวาแต่ว่ายังกดไม่ลงครับเต็มกับหัวครับโดนนี้ของอุต้าหวนเข้าไป
แต่ว่าแก้วหูลั่นครับโดนเข้าไปลูกนี้ครับยิมทุกคนแค่วิ้งเลยครับวิ้งครับสุดาถีบไปซ้ายวางได้แค่ขวาดักไว้กับยิมสุกรแล้วพยายามจะเหวี่ยงหมัดจับในตีตีเจออุตากระชากมาแต่เป็นทางด้านยิมสุกรที่ตีตามน้ำมาได้ครับเอาละครับท่านผู้ชมครับปลายยกเลยครับ1นาทีสุดท้ายนะครับมีเวลาทั้ง2ฝ่ายครับยิมสุกรเดินมาเตะมาตามครับหมัดไม่เข้าเป้ายังมีลูกเตะเข้ามาจับในปั้มตีโดนชนะอุนต้าถอดแล้วเสียบครับเสียบพอยกไปเรื่องอุนต้าเอาละครับถีบด้วยซ้ายครับยิมพยายามจะหัวโต้เข้ามาจับนายตีด้วยซ้ายครับธนาอุลตร้าเอาละครับ30วินาทีสุดท้ายครับเดินหน้าต่อครับท่านยิมทุกคนประชาเข้าไปครับจังหวะยังขาดขาดเกินแม่ดูว่าเริ่มจะไร้จินตนาการครับขยับเดินโดนลูกเหลี่ยมของทางด้านอุลตร้าเข้าไปทางด้านจะไปไม่เป็นทางด้านยิมทุกคนต้องบอกว่านี่แหละครับกระหลากหลายครับโอ้แล้วมอนยันหลักส่งมุมเลยครับเอาละครับอุลตร้าพยายามจะบวกหมัดขวาทิ้งกระแทกซ้ายเข้ามายิมพยายามจะบวกเอากดมาแทงเลยครับถ้าพอหลวมเข้ามานี่โดนกระซวกเลยครับทางด้านยิมสุกรเอาเลยครับท่านผู้ชมครับครบ3ยกเรียบร้อยเลยครับในคู่เอกนำรายการครับพิกัด59กิโลกรัมระหว่างยิมสุกรจากกัมพูชานักชกในมุมน้ำเงินกับอุลตร้าอาทิตย์ IAT ครับนักชกรูปหล่อจากหนองแสงอุดรธานีเจ้าของแชมป์จากรายการแชมเปี้ยนมวยไทยตัดเชือกครับดูครับยกหลอกมาแทงขวาครับยกสลับหลอกขวาทีซ้ายทีครับนี่ครับแทงฝ่าเข้าไปครับแต่เจออุลตร้าอาจจะเจอยีมนะครับพยายามจะหุ่นขึ้นแล้วดูครับดอกนี้นี่หน้าหล่นจริงๆครับโอ้ร่างกายทำด้วยอะไรครับยีมสุพรรณจะทนจริงๆครับโอ้ไม่ยอมลงครับเอาละครับท่านผู้ชมครับผลการตัดสินจะออกมาอย่างไรครับเราไปลุ้นกันครับLadies and gentlemen, let's check out our excitement thermometer. สนับสนุนโดย Max มวยไทย Facebook Page Official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม Max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม Max มวยไทย Official ได้แล้ววันนี้Max Muay Thai Facebook page. Ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' scorecard for the winner! Red Corner, Ultra Atit IAT! Coming up next, Thailand takes on Brazil! Here at Max Muay Thai!